กราบสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับวันนี้ทีมข่าววิจารณ์นะครับโดยนำโดยพี่จันเองนะครับเรามาอยู่ที่วัดศรีนครารามนะครับอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวให้ลูกเพจได้รับพรกันก่อนนะครับได้ร่วมทำบุญกันนะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็ช่วยเช็คภาพเช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆนิดนึงครับวันนี้ทีมข่าววิจารณ์ของเราเนี่ยได้มาอยู่ที่วัดศรีนครารามนะครับอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีโดยพี่เหมียวนะครับพี่เหมียวท่านนิวานกุลมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยได้ชวนทีมอีจันเนี่ยมาร่วมกันถวายพัตตาหารเพลแด่พระที่มาสอบบาลีที่วัดนี้นะครับแล้วก็นะตอนนี้เป็นพิธีการถวายพัตตาหารให้พระสงฆ์นะครับก็เดี๋ยวเราไปร่วมกันถวายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีด้านนอกนะครับเขียนพัตตาหารนะครับThank you.
ในลำดับนี้นะครับท่านผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะประเคนข้าวประเคนพัตตาหารนะครับให้แด่พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับโอโหตุสุขิโตโหตุปรเมทัสมหาราชา
แล้วกับลูกเพชรครับ ในพิธีถวายพระทหารเพลในช่วงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงในปีนี้นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ตอนนี้ผู้แทนพระองค์แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะครับก็ได้กำลังถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะพาลูกเพจไปดูบรรยากาศที่วัดศรีนครารามในวันนี้นะครับว่าบรรยากาศของการสอบบาลีสนามหลวงประจำปี2516ทั้งในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคือต้องพออย่างนี้ก่อนครับสอบบาลีที่จังหวัดอุดรเนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยจะเป็นการสอบบาลีในประโยค3นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับที่นี่ที่วัดแห่งนี้ได้มีการจัดสอบมาทั้งหมด3วันนะครับคือวันที่15 16แล้วก็17นะครับซึ่งวันนี้วันที่17เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรที่มาร่วมสอบในวันนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ200รูปนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมาสอบปริยธรรม3ปริยธรรมประโยค3กันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ปริยธรรมประโยค3เนี่ยเทียบเท่ากับถ้าสอบผ่านแล้วก็เทียบเท่ากับการจบม.ต้นนะครับแล้วก็จะเป็นการปูทางต่อไปสู่ปริยธรรมประโยค4 5 6ต่อไปนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงมีพระมหากรุณานะครับให้มีการถวายเพลถวายพระทหารเพลพระราชทานนะครับแก่พระภิกษุที่มาร่วมสอบบาลีสนามหลวงนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ซึ่งเราได้เคยไปกันมาแล้วที่วัดสามพระยานะครับเราเคยพาทุกท่านได้ไปชมบรรยากาศมาแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็กำลังถ่ายรูปกับพี่จันของเรานะครับแล้วก็พี่เหมียวธนิวันคุณมงคลนะครับนายกสมาคมพัฒนาคารไทยนะครับต้องขออนุญาตกระซิบก่อนตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสถอยู่ในศาลาของที่วัดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านออกไปด้านนอกจะได้พูดให้ชัดขึ้นกว่านี้นะครับนี่บรรยากาศที่วัดนี้ก็เงียบสงบดีมากเลยนะครับใช่พี่ก็เสร็จพิธีถวายแล้วนะคะคือวันแรกเนี่ยค่ะวันที่15จะเป็นผู้แทนพระองค์จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแต่วันต่อๆมาเนี่ยก็จะจังหวัดผู้ว่าก็สามารถมอบหมายให้รองผู้ว่าหรือว่าหัวหน้าเขตในแต่ละที่ได้นะอย่างที่นี่ก็วันนี้มอบรองผู้ว่ามาเป็นบุญผู้แทนพระองค์ในการถวายพระทหารพระราชทานนะซึ่งก็สำหรับตัวพี่เองซึ่งดูแลจัดร้านอาหารทั่วประเทศในถ้าในจังหวัดต่างจังหวัดในภูมิภาคนะคะก็จะเป็น83สนามสอบนะในกรุงเทพอีก19สนามสอบนะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเราได้พาลูกเพจอีจันมาดูนะคะว่าการจัดพระทหารพระราชทานแล้วก็พิธีถวายพระทหารที่จัดเป็นของคือพระทหารเหล่านี้เนี่ย
ช้พระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านพระราชทานมาแล้วก็นายกสมาคมพัฒนาไทยก็จะหาผู้ประกอบการร้านอาหารในแต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดการภัตตาหารนะไม่ใช่ว่าจัดมาจากส่วนกลางนะคะอย่างนี้ก็เป็นพี่ตุ๋ยวีทีแหนมเนืองนะคะก็เป็นผู้จัดภัตตาหารที่อำเภอกุมภวาปีที่วัดศรีนคราอำเภอกุมภวาปีนะซึ่งเป็นสนามสอบใหญ่นะคะวันที่15-16นี้มีประมาณ700รูปที่สอบนะคะวันนี้เหลือแต่ปท3ที่สอบไปปท1ปท2ปท4ปท5วันนี้เฉพาะปท3ซึ่งสอบ15 16 17ซึ่งก็เป็นโชคดีนะคะได้พาลูกเพจออกมาดูว่าในต่างจังหวัดเขาจัดภัตตาหารอย่างไรแล้วก็ต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยเป็นด้วยความที่เป็นผู้ประกอบการซึ่งปีที่แล้วได้เคยจัดแล้วปีนี้ก็ได้จัดภัตตาหารเป็นอีกรูปแบบนึงแทนที่จะมาเป็นกล่องอย่างเดียวเนี่ยเมื่อกี้คงจะเห็นแล้วว่าสำหรับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยได้จัดเป็นโต๊ะถวายเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าสำหรับพระที่มาสอบนี่คือน่าจะเป็นสนามสอบนะคะหาก็จะเป็นพี่ตุ๋ยทำสดใช่ไหมคะพี่ตุ๋ยทำปรุงสดอันนี้ต้องถามพี่ตุ๋ยว่าพี่ตุ๋ยทำยังไงอันนี้เป็นพิเศษเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างกันเลยก็ได้พี่ตุ๋ยแล้วให้ผมฟังคร่าวๆก่อนก็ได้ครับว่าทั้งวันนี้มีเมนูขาหมูกับไข่พะโล้เราก็เสริมด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ค่ะแล้วก็มีพวกขนมผลไม้เราคำนวณยังไงครับว่าเราจะต้องทำเท่าไหร่ถึงจะพอเพียงพออันนี้ไม่ได้คำนวณเลยค่ะคือทำแบบเต็มที่เลยค่ะทั้งเป็นโรงทานให้ประชาชนรับด้วยก็คือเราก็ทำไปตามกำลังที่เราทำได้แล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ญาติโยมที่มาอ๋อเรามาช่วงจังหวะพอดีเลยเพนก็เมื่อกี้ที่เดินเข้ามาเรายังไม่เห็นว่ามีพระสงฆ์ขึ้นมาครับตอนนี้พระเริ่มมาแล้วเราถวายพระทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวไม่ฉันไม่อิ่มเติมได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าถึงที่ผมได้คุยกับพี่เหมียวมาก่อนหน้านี้พี่เหมียวบอกว่าตอนที่ทำเป็นกล่องเนี่ยบางทีพระบางรูปท่านฉันไม่พอใช่ค่ะก็เลยมีแนวคิดความคิดออกมาว่าให้ท่านได้ฉันใหม่ๆสดๆ อาหารร้อนๆพร้อมปรุงครับพระรูปไหนฉันเท่าไหนก็ตักตามเท่าที่เต็มที่เดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้าค่ะลูกคนที่เหนียวพี่ตุ๋ยเชิญแนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยเดี๋ยวอ๋อฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับพี่ฝั่งนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวจะปรุงร้อนปรุงใหม่สดแล้วถ้าเป็นข้าวนี้จะเป็นพวกวันนี้ทำไข่พะโล้ขาหมูค่ะถ้าไม่ชอบข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวได้ซึ่งอันนี้เราก็ตักเพิ่มได้เพิ่มได้ตลอดคือทำไม่จำกัดอยู่แล้วพวกขนมเหมือนกันไม่มีที่ไหนกล้าแจกอย่างนี้หรอกนี่ขนมอร่อยใช่อร่อยอ่ะอันนี้ขนมนี่อร่อยมากเนี่ยอันนั้นก็เอาวันนี้ก็เราใช่เขาเรียกว่าขนมอะไรนะพี่กรอบเค็มใช่ไหมพี่ตุ๋ยมีกรอบเค็มมีขนมโรตีกรอบงาดำต้นหอมนี่ไงกรอบเค็มด้านนี้ค่ะที่ไม่มีที่ไหนกล้าแจกอย่างนี้หรอกเชิญได้ไหมอ๋อนี่กรอบเค็มเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางหลบก่อนหลบให้ทางพระภิกษุสงฆ์ทั้งได้มารับภัตตาหารเพลนะครับครับนี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะตรงนี้มีทั้งของข้าวของหวานนะครับมีทั้งข้าวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งขนมนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มพร้อมนะครับสำหรับที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งกว่า200รูปที่มาสอบบาลีสนามหลวงในวันนี้นะครับก็
อย่างที่เราได้คุยกับทั้งพี่ตุ๋ยนะครับเจ้าของวิธีแหนมเนยแล้วก็พี่เหมียวนายกสมาคมภัตตาคารไทยเมื่อกี้นี้นะครับว่าถ้าพระรูปไหนฉันไม่พอหรือว่าฉันไม่อิ่มก็สามารถมาเติมได้มาเพิ่มได้นะครับอย่าลืมว่าการที่เราท้องอิ่มเนี่ยเราจะสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรพอเราท้องอิ่มหัวเราก็จะแล่นเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้นนะครับนะตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวหอมมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูพอหยิบจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนี่นะฮะเราได้เห็นนะฮะว่าพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่มาสอบวันนี้เยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยๆนะฮะอย่างที่พี่เหมียวบอกไปเมื่อกี้นะครับวันที่15 16เนี่ยมีประมาณ 7-800 รูปแต่ว่าวันนี้เฉพาะประเรียนธรรมประโยค3นะครับก็จะเหลือประมาณ 200-300 รูปนะครับก็นอกเหนือจากอาหารตรงนี้แล้วก็มีน้ำตรงนี้น่าจะเป็นน้ำเก๊กฮวยโอเลี้ยงใดๆสักอย่างสีดำๆไม่ใช่เก๊กฮวยน้ำโอเลี้ยงน่าจะเป็นโอเลี้ยงนอกเหนือจากพระภิกษุสงฆ์ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากพระภิกษุสงฆ์ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็จะถ้าของยังเหลืออย่างที่พี่เหมียวบอกครับถ้าของเหลือก็ให้ญาติโยมได้มารับประทานไปด้วยได้เลยนะครับอุ้ยนะครับขอ2วันต้องไปถามพี่ตุ๋ย2วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่ตุ๋ยเป็นคนดูแลเนาะวันนี้กี่ร้อยรูปนะ200เมื่อวันก่อนเนี่ย700นะวันนี้วันสุดวันที่3วันที่3ก็เหลือแต่ปท3ไงที่200แต่ว่า15 16เนี่ย700ค่ะที่จําได้ว่าเนี่ย700เยอะซึ่งแปลว่าตรงนี้ก็จะแน่นไปหมดเลยแน่นไปเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นคือก็การแบ่งอุดรเนี่ยมีหลายอําเภอนั้นทักพระสงฆ์ทั้งจังหวัดเนี่ยค่ะที่เรียนบาลีเนี่ยท่านก็จะมีปีหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะที่ได้มาสอบวัดความรู้อ่ะค่ะเพราะนั้นก็เป็นการรวมทุกชั้นประโยคนะคะแต่ว่า7 8 9 6 6 7 8 9ต้องไปสอบกรุงเทพนะคะอันนี้มีแค่1ถึง5ค่ะวิธีการสอบนี้เขาก็จะสอบไปด้วยข้อสอบเนี่ยจะมาจากแม่กองบาลีที่วัดปากน้ำแม่กองบาลีคือพระพรหมโมลีจะอยู่ที่วัดปากน้ำนะคะท่านก็จะเป็นคนออกข้อสอบหมายถึงว่าคณะที่ออกข้อสอบกรรมการออกข้อสอบอยู่ที่วัดปากน้ำพระสงฆ์ที่เนี่ยก็จะต้องไปรับข้อสอบมาจากที่นั่นนะคะเสร็จแล้วก็ข้อสอบทุกคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรนั้นเนี่ยปีนี้พี่แบบเพิ่งเห็นเท่านั้นเองค่ะว่าข้อสอบมันเป็นอะไรข้อสอบเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะปอต้นๆเนี่ยมันจะมีเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วบางทีก็ให้เหมือนนิทานน่ะเหมือนที่เราอ่านนิทานอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางทีก็ให้เขียนแปลบาลีง่ายๆประโยคต้นๆนะคะนั้นบางทีเราก็จะเห็นคือยังไงก็ต้องรู้ภาษาบาลีแล้วเนี่ยบางทีก็มีแปลไทยแปลถ้าแปลประโยคสูงๆเนี่ยก็ต้องอาจจะให้เป็นที่จำได้ว่าประโยค6เนี่ยเขาพูดถึงน้ำอ้อยว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีน้ำอ้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็มีการคั้นน้ำอ้อยอะไรมีความหมายอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ยากพอมั้ยยากเลยพี่คือตีความเป็นการตีความมันเป็นการแปลด้วยแล้วก็ตีความใช่แต่ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่มีศรัทธาในเรื่องบาลีสนามหลวงเนี่ยคือว่าเขาเรียกอะไรนะคำสอนของพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนกันมาเมื่อ2565ปี2565ปีแล้วท่านสอนเป็นภาษาถ้าเขาเรียกว่าภาษามคตหรือบาลีสันสกฤตนี่แหละแต่ว่าภาษาพวกนี้เนี่ยเวลาจะสืบทอดมาเนี่ยจะมาถึงเราเนี่ยมันต้องสืบทอดมาด้วยภาษาต้นของท่านใช่ไหมเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะฮะเพราะนั้นคำสอนนี้ถ้าเนี่ยบรรดาผู้เรียนเนี่ยท่านต้องแปลให้ถูกต้องตามความหมายเพราะนั้นมันจะทำให้เราซึ่งเป็นชาวพุทธอย่างเมื่อกี้เรารับศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราจะรับตอนที่ถ้าท่านพูดถึงที่จะบอกว่าจะต้องสาธุหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แปลความหมายไม่ได้เราก็จะฟังไม่รู้เราก็จะเฉยๆแล้วถ้าเราทราบซึ้งว่าเวลานี้เนี่ย
ถ้าเวลาท่านบอกว่าให้เรารับศีลข้อนี้แล้วเราสาธุอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเราต้องเข้าใจความหมายค่ะการเรียนบาลีเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรใช่ไหมอันนี้ถ้าภาษาง่ายๆนะท่านสอนอะไรแล้วก็พระที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือพระภิกษุเนี่ยท่านต้องแปลท่านต้องมีความเข้าใจในสิ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันก็จะเริ่มจากขับง่ายๆไปจุดไปที่เขาเรียกประโยคหนึ่งปท1ปท2ปท3พอ3เนี่ยอย่างวันนี้วันสำคัญนะฮะ200รูปที่สอบในวันนี้เนี่ยพอสอบจบแล้วเนี่ยท่านจะได้เป็นท่านมหาแล้วนะคะแล้วก็จะขยับขึ้นไปสู่4 5 6 7 8 9ตั้งแต่3เนี่ยจะเรียกมหาหมดแล้วถ้าเป็นสามเณรก็จะเป็นสามเณรแล้วก็วงเล็บปะเรียนค่ะอันนี้ค่ะถ้าเราเห็นชื่อสามเณรแล้ววงเล็บปะเรียนแปลว่าท่านได้ปะเรียน3นะฮะซึ่งวันนี้สำคัญมากก่อนที่จะไปปท4 5 6 7 8 9อะไรเงี้ยวันนี้เทียบกับทั่วไปก็เหมือนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจบม.ต้นอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ก่อนจะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นป .6 มั้ยน่าจะประถมผสมก่อนขึ้นมอต้นอะไรเงี้ยนะฮะมันซึ่งมันก็ค่อยๆยากขึ้นไปตามลำดับนี่เนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีศรัทธาของสาธุชนนะฮะซึ่งเท่าที่พี่เคยได้ศึกษามาเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยวัดที่มีการสอบเขาสอบกันมาแบบนี้5 6 7 8 ปีแล้วนะสอบมานานแล้วที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใครเป็นชาวพุทธในละแวกวัดไหนเขาก็จะเป็นเจ้าภาพกันมาสืบทอดกันมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ทำตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนเพราะนั้นก็จะมีบ้างไม่มีบ้างอย่างเนี้ยเขาทำมาสัก50กล่องอย่างเงี้ยแต่พระวันนี้สอบ200ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วยๆกันเพราะฉะนั้นพระที่มาก่อนท่านก็จะได้ฉันก่อนแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพระราชทานมาเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณมาเนี่ยก็นับจำนวนผู้สอบว่าจำนวนผู้สอบอย่างวันนี้สมมติว่า230เนี่ยนะ230ท่านก็ยังบวกกับจำนวนผู้ที่มาปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาเป็นอะไรพวกนี้อีกนะคะก็ยังบวกให้วัดละ35นะซึ่งสำหรับที่พี่รับมาเนี่ยด้วยความที่มีจำนวนทั้ง 30,000 เนี่ยเราก็ดูความเหมาะสมเรียกกันขอพระราชทานค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้ก็ขอพระราชทานเป็นรายหัวละ75บาทซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะถวายน้ำดื่มด้วยหรือเปล่าในข้อกำหนดของเราก็คือมีข้าวแล้วก็มีกับข้าวนะซึ่งอันนี้ทำเยอะทำเพิ่มนะคะมีของหวานอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอีกซึ่งอันนี้มันเป็นศรัทธาซึ่งจังหวัดนี้ต้องถือว่าเป็นจังหวัดพิเศษจริงๆนะคะที่เราได้ลงพื้นที่มาเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยเอาเรื่องเอาเขาเรียกถ้าภาษาเราเรียกเอา TORใช่ไหมแล้วเอามาปรับได้ Term of Remember ใช่ใช่แต่ความเข้าใจเบื้องต้นคือทำเป็นกล่องเพราะช่วงนั้นเนี่ยคือเราเจอโควิดตอนที่ท่านพระราชทานเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีโควิดก็เลยไม่ทำเป็นวงไม่ทำเป็นโต๊ะนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นกล่องแต่ว่าทางพี่ตุ๋ยเนี่ยก็ยังจัดเป็นเดียวกันตรงนี้มีข้าวขาหมูด้วยมาเสริมครับผมขอบคุณพี่เหมียวมากครับให้ข้อมูลได้เยอะมากผมมีความรู้ขึ้นเยอะเลยพี่หน่อยลูกเพจอีจันจะซับซึ้งในเรื่องนี้นะคะเพราะพี่จะมองว่าชาวพุทธเราเนี่ยเวลาเราไปวัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระสอนอะไรพระสวดอะไรนะคะซึ่งถ้าเรามีความซาบซึ้งในเรื่องราวอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเรามีพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นที่เราเคารพกราบไหว้เนี่ยเราไม่ได้ไหว้แต่ผ้าเหลืองนะคะเราไหว้ความมานะอดทนที่ท่านภาคเพียรอย่างเงี้ยท่านต้องเรียนตั้ง1ปีมาสอบ3วันเนี้ยถ้าท่านสอบไม่ได้แต่ประโยคต้นๆเนี่ยยังสามารถแก้ตัวได้อีกครั้งนึงนะฮะแต่ประโยค7 8 9เนี่ยสอบแล้วสอบเลยตกไปก็แล้วไม่ได้สอบง่ายนะฮะคือถ้าเป็นทางโลกเนี่ยผ่าน 50% ก็สอบได้แต่ว่าของบาลีเนี่ยนะฮะตัดกันอยู่ที่ 8-90% เพราะนั้นผิดได้นิดเดียวค่ะคุณต้องเรียนในนั้นอาจารย์ลูกเพจฟังว่ามันยากนะฮะที่เราผมเข้าใจอย่างตรงที่ว่าคือถ้าเราอ่ะเป็นชาวพุทธเราไม่ได้เป็นพระสงฆ์เราไม่ได้มีหน้าที่ในการไม่ใช่เรียกว่าไม่มีหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพุทธเจ้าออกไปแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์จำนวนเนี้ยเขามีหน้าที่ในการ
จริงๆแล้วเป็นความสมัครใจค่ะใช่ๆจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้กราบไหว้พระเหลืองนะเรากับว่าเรากราบไหว้วัดทัพปฏิบัติของท่านเพราะอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องถือศีล227สูงกว่าเราเราเป็นพุทธชาวพุทธเนี่ยถือศีล5เรายังถือไม่ได้เลย8ยังลำบากเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตามศีล227ข้อแล้วถ้าจริงๆแล้วท่านไม่เรียนก็ได้นะท่านไม่เรียนก็ได้ท่านก็สวดมนต์ท่องไปบางทีถ้าพระท่องเหมือนเราไปงานศพอย่างเงี้ยเราไปนั่งคุยกันไปทำอะไรกันเล่นโทรศัพท์ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระสอนอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าแต่พระเนี่ยถ้าท่านเข้าใจคำสอนได้สอนคนอื่นได้ง่ายขึ้นท่านเอามาท่านก็จะมีอุบาสกอุบาสิกามีชาวพุทธที่อยู่ในบริเวณนี้ท่านจะไปอธิบายได้เพราะนั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นการอำนวยความสะดวกสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนว่าขอให้ท่านแค่มานะอดทนตั้งใจที่จะมีความรู้ให้มากขึ้นเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สนับสนุนในฐานะที่เป็นเราเป็นชาวพุทธอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็พยายามที่จะหาผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีศรัทธาที่จะมาทำให้ดีไม่ใช่ว่าทำแค่ทำมาหากินแค่จัดอาหารมาแล้วก็มาถวายพระตามบุญตามกรรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการต้องคัดเลือกสรรแต่ว่าก็อันนี้ก็โชคดีเพราะพี่มองว่าคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพระราชทานพระราชทรัพย์มาเนี่ยท่านไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขเลยว่าจะต้องทำอย่างไรใช่นะคะหลักการมันคือหลักการกติกาคือกติกาแต่ว่าอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละจังหวัดซึ่งวันนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ทางเพจดิจันมาลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้เห็นว่านี่เป็นตัวอย่างของศรัทธาของผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีซึ่งวิชาเอาเรื่องราวเนี่ยสามารถเอามาปรับได้จริงๆแล้วมีอีกจังหวัดหนึ่งอีก2จังหวัดที่ปรับนะคะคือเชียงใหม่ที่ก็ปรุงในวัดปรุงในวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้สำหรับพระ200รูปพระที่ไม่ได้มาสอบในวัดท่านก็จะได้อานิสงส์ได้ฉันไปด้วยอันนี้เป็นความศรัทธาของพี่ตุ้ยมาคุยกับน้องหน่อยนี่เป็นพี่มาเที่ยวเมื่อรอบที่แล้วมันย้อนแสงไปโดน คือพี่เจอพี่ตุ๋ยปีที่แล้วพี่ตุ๋ยอ่ะก็ทำเป็นกล่องมาแต่ปีนี้เนี่ยพี่ตุ๋ยบอกพี่ว่าท่านพี่ตุ๋ยอ่ะเห็นว่าบางทีพระท่านฉันไม่พอฉันไม่อิ่มแล้วก็อยากจะให้มีอะไรร้อนๆเนี่ยค่ะสดเลยนี่เป็นศรัทธาส่วนตัวที่อยากทำค่ะ2วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่ขอครับเยอะมากก็700ใช่ไหม882ลูกแล้วก็ญาติโยมมีวันนั้นหมดไก่ประมาณ200โลที่เราทำแล้วหมูอีก100กว่าโลเราทำเต็มที่เลยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวแล้วก็มีคนอื่นคนเขาเรียกว่าชาวบ้านหรือว่าผู้ศรัทธามาช่วยเหลือมีเสริมคือเราไปได้หน่วยราชการทหารที่โรงพยาบาลค่ายทหารซึ่งพอ.สงครามเราขอไปแค่5ส่งมาให้เรา10ท่านที่เป็นพวกนี้ใช่ไหมพวกนายทหารค่ะทหารมาช่วยค่ะพอ.สงครามพอ.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ต้องขอบคุณท่านเลยนะต้องขอบคุณท่านในที่นี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็ถึงบอกว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันทำให้เกิดความอะไรบูรณาการในจังหวัดถูกไหมคะใช่ไหมนี่เป็นถ้าสมมติว่ามันทุกท่าทุกอย่างมันเป็นไปตามหน้าที่เดิมๆแล้วเนี่ยในปีแรกที่ท่านพระราชทานมาเนี่ยท่านมีคำสั่งมาผ่านมหาดไทยก็คือผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการหาผู้ประกอบการหมายถึงว่าหาคนมาทำอาหารกล่องแต่ว่าตรงนั้นเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความซาบซึ้งนะคะว่านี่ก็คือทำเป็นตามหน้าที่แต่ว่าเนี่ยตอนนี้พี่เหมียวในฐานะเป็นนายกสมาคมพัฒนาไทยพี่พยายามสร้างพยายามบูรณาการเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในแต่ละจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านประจำจังหวัดนะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการบางคนก็สนิทกับโรงพยาบาลอย่างพี่ตุ๋ยนี่สนิทกับทหารก็จะขอความร่วมมือมาช่วยอะไรเนี่ยฮะหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็คือหาคนมาประกอบอาหารอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้
จากจำนวนเงินเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิด อะไรนะจำนวนภัตตาหารที่ได้มากได้หลากหลายมากขึ้นนะคะทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมคะหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีเติมมีเติมสำหรับมีเติมอยู่เรื่อยๆนี่มีเติมสำหรับพระสงฆ์ที่ยังอาจจะยังฉันไม่อิ่มเนาะใช่ค่ะเนี่ยนี่เพิ่งจะยังไม่สิบเอ็ดโมงเลยนะใช่อันนี้วันพิเศษวันพิเศษทุกวันจะมีอากาศร้อนๆเราจะเพิ่มเฉาก๊วยให้เป็นพิเศษแล้วก็ผลไม้สำหรับพระถือละผู้ใหญ่ที่เราจัดพาตุต่างหากอีกเพิ่มอันนี้มันเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะคะว่าเกิดความบูรณาการกันเกิดการที่ก็เรียกอะไรนะทำบุญร่วมกันนะฮะแต่ว่าศรัทธาสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเขาอยากมีจำนวนเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้เราเห็นก็เอาข้าวมาประมาณ50กล่องใช่ไหมอันนั้นก็ได้เนี่ยค่ะก็เลยมันก็เหมือนกับเป็นการเหมือนจัดอีเวนต์ทำบุญอย่างหนึ่งขึ้นมาให้คนในชุมชนได้ออกมาช่วยกันใช่ค่ะซึ่งในอดีตเนี่ยนะคะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนมันก็จะเป็นงานอีเวนต์ประจำที่ประชาชนในพื้นที่เขาจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าปีหนึ่งจะสอบประจำปีเขาก็จะมาทำบุญกันแต่ว่าการทำบุญเนี่ยถ้าพระท่านมาสายเพราะว่าจริงๆแล้วบางท่านบางพระบางรูปเนี่ยท่านต้องเดินทางมาจากต่างอำเภอท่านอาจจะระหว่างเดินทางฉันเช้าแล้วท่านเดินทางมาเพราะท่านสอบประมาณบ่ายโมงนะคะท่านอาจจะช่วงระหว่างเพลเนี่ยอาจจะไม่มีที่ฉันไม่ทันไม่รับจักไปแวะใช่ไหมคะเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกพระจะพกข้าวห่อมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องมาหวังเอาที่นี่เราที่เท่าที่พี่เคยได้ยินเนี่ยบางรูปเนี่ยท่านก็ต้องหาเอาตามถ้าภาษาเนี่ยก็ตามบุญตามกรรมอ่ะแต่ว่าพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านพระราชทานมาเมื่อตั้งแต่ปี63เดี๋ยวก่อนนะ6นี่ปี66 65 64ตั้งแต่ปี64เนี่ยค่ะที่ท่านพระราชทานมาเนี่ยมันก็เกิดคือก็เกิดถ้าเราจะเห็นเนี่ยนะเราจะเห็นแรงกระเพื่อมว่ามีคนเรียนหนังสือมากขึ้นพระมีเข้ามาศึกษามากขึ้นเพราะว่ามันอันนี้เราเห็นเป็นในแง่พัฒนาหารแต่สิ่งที่เราจะเห็นมากขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยนะคะก็คือว่าคณะสงฆ์เนี่ยท่านก็มีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าสิ่งที่ท่านพระราชทานมาเนี่ยนะคะจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานนี้เป็นงานที่ในหลวงให้ความสนใจเพราะนั้นเนี่ยพ่อมันก็เกี่ยวกันกับนี้ด้วยค่ะว่าเพราะว่าพระสามเณรที่มาเรียนเนี่ยก็มีครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่ที่ให้ลูกไปบวชให้ลูกเรียนเนี่ยก็ติดตามลูกนะคะพอได้รู้ว่างานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงสนพระทัยให้ความใส่ใจในการเรียนบาลีของคณะสงฆ์เนี่ยนะคะเพราะนั้นมันก็เกิดแรงกระเพื่อมว่าเกิดการเรียนเขาเรียกสำนักเรียนมากขึ้นผู้เรียนก็เรียนมากขึ้นอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าต่อให้เราสร้างวัดนะวัดใหญ่วัดใหญ่ๆมากเลยแต่บางที่เนี่ยเราจะเห็นว่าพระไม่มีพระอยู่จำพรรษาสร้างวัตถุได้แต่ที่สำคัญมันต้องสร้างคนอันนี้เป็นหนึ่งในแนวทางของการกระตุ้นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนได้เนี่ยพระเป็นผู้มีความสำคัญนะพี่เคยไปเนปาลเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยท่านต้องไปบวชต้องไปเนปาลเพราะเมืองที่เป็นเมืองที่เกิดพระพุทธศาสนาเนี่ยกลับไม่มีพระแล้วอันนี้นี่น่าจะเป็นศรัทธาสาธุชนจะมาเพิ่มยังไงพี่ญาณสนุกไหมดีมากเห็นนะวัดต่างจังหวัดไม่เหมือนวัดนึงใช่ใช่ไม่เหมือนนะเพราะว่าวันก่อนพี่จันไปวัดไตรมิตรมาอันนี้ก็มีชาวบ้านมาร่วมด้วยก็จะเห็นแบบบรรยากาศเนาะเป็นบ้านเป็นชนบทนะเป็นชนบทนะแล้วก็มีความเป็นชนบทเดี๋ยวพาลูกเพจไปพูดคุยกับชาวบ้านที่มาช่วยกันขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับจากเพจดิจันครับขออนุญาตสัมภาษณ์คุณพี่นิดนึงได้ไหมวันนี้คุณพี่เอาอะไรมาเสริมที่นี่บ้างกะเพราหมูค่ะมาด้วยใจเลยค่ะมาช่วย2วันที่ผ่านมาคุณพี่ได้มาไหมเมื่อวานไม่ได้มาเพิ่งมาวันนี้ค่ะทำไมถึงอยากมาว่าทำบุญก็เลยชอบมาทำบุญอยู่แล้วค่ะปกติคือทำบุญอยู่แล้วใช่ค่ะคุณพี่ได้รับภาพไอเรื่องการสอบอันนี้มาจากหรือว่าเป็นได้ยินทุกปีอยู่แล้วได้ยินทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วมาทุกปีไหมพี่
ทุกปีจ้ะไม่ใช่ว่าแต่วัดนี้วัดอื่นก็ไปค่ะวัดอื่นก็ไปด้วยค่ะเพราะว่าทันประจำอยู่แล้วอยากให้อยากคุณที่อยากให้แบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการสืบทอดพุทธศาสนาเนี่ยคุณพี่ตอนนี้มองว่ายังสาธุสาธุก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเยอะคุณพี่คือวางสันละลูกก็ไม่รู้สาธุสาธุค่ะแต่ยังไงก็ยังอยากที่จะช่วยกันว่าช่วยพุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะสาธุคุณพี่ขอบคุณมากสาธุนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะก็เป็นคุณพี่เรียกว่ายังไงพุทธศาสนิกชนในพื้นที่นะฮะที่ได้มาร่วมกันทำบุญร่วมเอาอาหารมาถวายมาร่วมกันถวายพระที่วัดแห่งนี้ด้วยในงานนี้ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลูกเพจทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นไงครับวันนี้โอเคทริปบุญฮะเราก็จะยิ้มแย้มกันอย่างนี้แหละครับก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยังมีภารกิจอื่นที่จะต้องไปกันต่อนะครับการสอบบาลีสนามหลวงในจังหวัดอุดรธานีนะครับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นการสอบปริญญาธรรม3นะครับก็ขอให้พระสงฆ์ทุกรูปนะครับได้ฉันไปแล้วเนี่ยก็ทำข้อสอบกันให้เต็มที่ทุกรูปนะครับวันนี้ทีมข่าวทีมงานอาจารย์ก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ